บ้างก็จริงๆเมื่อเช้านี้เลยค่ะก็คือคุณพ่อหนูเขาหลับไปเขาคงจะแบบเขาคงจะง่วงแล้วเขาก็หลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็หลับไปเลยก็นั่นน่ะสัญญาณอะไรมาบ้างมั้ยคะก็อย่างที่แบบเป็นข่าวมาตลอดคือพ่อเข้า ICU ค่ะแล้วก็เป็นหลายอย่างเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งหัวใจแล้วก็มีลำไส้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหลายอย่างมากแต่ก็รักษาทุกอย่างจนแบบจนดีแล้วเราก็กลับมารักษาตัวที่บ้านได้แล้วอะไรเงี้ยก็หนูคิดว่าทุกอย่างมันจะดีแล้วจริงๆนะคะคือตอนนั้นหนูแย่มากๆอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้หนูคิดว่าพ่อแข็งแรงแล้วแล้วก็พ่อสบายดีแล้วแค่ฝึกเดินเองอะค่ะเพราะว่าพ่ออยู่ ICU แล้วก็อยู่โรงพยาบาลมาตลอดแบบหลายเดือนจนเดินไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยฝึกเดินแล้วก็ทุกอย่างก็ปกติอะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหมออะไรแต่ว่าแบบมันก็เร็วมากสำหรับหนูแล้วก็ตัวหนูเองแบบหนูเพิ่งสร้างบ้านหนูเพิ่งรีโนเวทบ้านแล้วก็แบบทำห้องให้กับทุกคนเลยอย่างเมื่อวานท่านเป็นยังไงบ้างคะยังได้คุยกับท่านไหมไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับเขาคือแบบล่าสุดที่เราคุยกันคือพ่อก็ยังแบบบอกว่าแบบลูกแบบยังคุยเล่นนั่นนี่นู่นไม่ได้คุยเรื่องซีเรียสอะไรกันเลยอะค่ะเราในละครในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งฉายเป็นซีนที่มุกแบบพ่อในละครเสียแล้วมุกก็ร้องไห้แล้วพ่อก็ยังพูดอยู่เลยว่าแบบถ้าแบบพ่อเป็นอะไรไปแบบลูกคงแย่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าลูกเสียใจมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้หนูยังรับไม่ค่อยได้แต่พ่อมุกเป็นคนที่ดีแล้วน่ารักมากเขาต้องได้ไปเจอสิ่งที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวคุณพ่อก็ยังคุยได้ปกติปกติมากเลยค่ะแบบบางคนแบบเพิ่งเพื่อนพ่อเพิ่งคุยโทรศัพท์กับพ่อเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีอาการอะไรที่ผมบอกว่าน่าเป็นห่วงใช่ไหมคะอย่างเมื่อคืนอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะแต่ว่าคุณพ่อเองก็จากไปอย่างสงบถือว่าเขาสบายอ่ะค่ะหรือว่าเขาแบบว่าง่วงแล้วก็นอนเราก็แบบว่าแบบแล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังใจในครอบครัวเป็นไงบ้างครับก็เมื่อเช้าทุกคนแย่หมดแบบเราไม่รู้จะพึ่งใครเลยอย่างเงี้ยเลยค่ะก็เป็นแบบช่วงให้กำลังใจกันแต่ว่าตอนนี้มุกก็โทรไปหาพี่เมฆแล้วก็แม่ตลอดเหมือนกับว่าเขาก็แบบเขาก็บอกว่าเขาโอเคขึ้นแล้วก็แบบว่าเป็นบอกว่ามุกเป็นห่วงตัวเองเถอะเพราะว่ามุกอะต้องมาอีเวนต์นะต้องแบบว่ามามีความสุขมาแบบมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องบ้านที่เราตั้งใจทำให้คุณพ่อยังมีอะไรที่อยากทำให้คุณพ่อไหมหนูแบบหนูเสียใจมากเพราะว่าคือบ้านมันเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตของหนูที่หนูอยากจะทำหนูเสียใจมากจริงคือหนูความฝันของหนูก็คือแบบหนูอยากให้ทุกคนอยู่พร้อมกันแบบอยู่พร้อมกันแล้วก็อยู่ในบ้านที่แบบทุกคนจะอยู่ได้สบายที่สุดหนูทำห้องรับแขกไม้ให้พ่อแบบห้องน้ำมีราวให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วหนูก็ยังคิดว่าแบบถ้าเราสร้างบ้านหลังนี้เสร็จเมื่อไหร่สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำก็คือมีความสุขแล้วมันก็จะแล้วก็ยิ้มให้สุดชีวิตของพวกเราแล้วมุกก็จะแบบรู้สึกว่ามุกถึงฝันของมุกแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนี้ตั้งใจไว้ไงบ้างคะคุณพาทำอะไรต่อไปจากเรื่องนี้เพื่อคุณพ่อก็มุกก็คิดว่าหลังจากช่วงนี้ไปมุกก็รู้ว่าพ่ออยากให้มุกมีความสุขแล้วก็อยากเห็นมุก
ทำงานอย่างมีความสุขเห็นมุกกับพี่เมฆแล้วก็แม่มีความสุขอะไรเงี้ยก็หลังจากนี้ก็คงแบบหนูคงต้องหาเวลาพาแม่ไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่าเราแบบเครียดกันมานานแล้วเรื่องของคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แม่แบบคือตอนนี้แม่หนูอะหนูรู้เลยว่าเขาอะจะรู้สึกแบบผิดมากๆเพราะเขาอะเขาจะรู้สึกว่าเขาอะดูแลพ่อได้ไม่ดีพ่อทำไมมุกจะเห็นประจำเวลาแบบเขาทะเลาะกันเรื่องของกินพ่อเขาจะอยากกินนี่แล้วแม่ก็จะไม่ให้กินอะไรเงี้ยตัวหนูเองก็เหมือนกันที่แบบล่าสุดเลยอะหนูก็ยังบอกว่าเขาจะขอกินน้ำอัดลมหนูก็บอกว่าไม่กินมันเพื่อพ่อเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะงอนหนูอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูแต่สุดท้ายคือหนูก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็แบบให้กำลังใจกับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลัง